โอเคครับก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับผมก็มีรถบนเครื่องดื่มมาครับเพื่อที่จะไปส่งที่ร้านนะครับผมนี่ทีนี้ที่จะเราจะพาเดินลงไปข้างล่างครับดูปล่องภูเขาไฟเขากระโดงฮะเดินลงไปพอเป็นพิธีแล้วปล่องภูเขาไฟเขากระโดงครับทางเดินลงปล่องภูเขาไฟจะลงอยู่ข้างล่างนู้นนะครับผมนี่ตรงนี้ลงแล้วก็ลงนี่นะฮะดูน้ำไหลลงสวยมากครับผมนี่ไหลลงไปข้างล่างนู่นนะครับฟังเสียงที่มันเป็นธรรมชาติสุดๆเลยในของภูเขาไฟเขากระโดงนะครับไกลไหมพี่ไม่ครับไกลอยู่เหมือนที่เราขับรถมานั่นเมื่อกี้นั่นแหละนั่นก็คือทางของภูเขาไฟจริงๆอันนี้ก็คือทางปล่องภูเขาไฟลงโอ้ธรรมชาติสวยดีครับธรรมชาติเงียบกริบโอ้โหแก้วมากนะครับได้มาสูดดมบรรยากาศธรรมชาติสุดๆเลยวันนี้ครับผมนานๆที่เราได้มาที่นี่นะครับนี่ก็ข้างหลังที่เราเห็นก็เป็นองค์พระพุทธบพิตรนะครับเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองเลยก็ได้ในตัวเมืองนะครับลงไปข้างล่างอีกก็จะเป็นปล่องภูเขาไฟครับผมเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศไปฝากท่านผู้ชมได้ดูนะครับเนี่ยไปแล้วก็ลงไปน้องทางที่เราเดินลงมาเมื่อกี้นะครับจะเดินลงไปเลยครับกล้องจะสั่นๆนะครับพี่น้องโอ้โหแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับนี่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของภูกระดึงนะครับผมเดี๋ยวทีมงานกำลังหาวันอยู่ครับผมว่าจะไปวันไหนอะไรยังไงนะครับภูกระดึงเนื่องจากปีที่แล้วโครงการเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไฟไหม้ภูกระดึงก่อนนะครับเลยไม่ได้ไปปีนี้คงคิดว่านะไม่น่าจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกสวยข้างล่างนู่นครับต้องเดินลงไปข้างล่างอีกนู่นนะครับผมข้างล่างที่เด็กเดินขึ้นมานั่นแหละครับเป็นปล่องภูเขาไฟที่อยู่ข้างล่างนะฮะเดินลงไหมครับผมจวดแล้วครับไปครับเดี๋ยวว่ามาไม่ถึงครับผมไปเดินลงไปแล้วก็ลงนะครับผมอ
ก็จะสั่นหน่อยนะครับกล้องครับผมนานๆมาทีครับผมเลยต้องเก็บบรรยากาศไปฝากท่านผู้ชมหรือ FC ทั้งหลายที่ติดตามดูทางช่องพรชัยเดอะอินดี้หรืออีกช่องหนึ่งนะครับก็เป็นช่องพรชัยเดอะอินดี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือทางเพจก็ได้ครับก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดต่อทำคลิปต่อไปเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับโอเคครับผมยาวๆครับเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือจะเป็นหินนะครับเป็นหินที่เป็นลาวานะครับที่เขาตั้งขึ้นนั่นแหละครับมันสามารถตั้งขึ้นได้นะครับเพราะไอ้หินบางอันสามารถลอยน้ำได้นะครับเนี่ยเป็นหินที่จากปล่องภูเขาไฟนั่นนะครับหินที่เราเห็นอยู่เนี่ยนี่ครับเนี่ยเขาก็จะมาตั้งจิตอธิษฐานอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเนี่ยบริเวณข้างล่างของปล่องภูเขาไฟนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูครับผมโอเคจัดไปสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือปล่องภูเขาไฟนะครับที่ดับไปแล้วนะครับเนี่ยที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่นะครับส่วนสะพานนั่นเขาเรียกว่าสะพานมรรคแปดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเที่ยวก็จะถ่ายรูปตรงนี้ครับสะพานมรรคแปดในจุดตรงนี้โอเคตรงนี้คือภูเขาไฟใช่ตรงนี้คือภูเขาไฟปากปล่องภูเขาไฟมันจะเป็นทางเดินลงมาโน่นสวยก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับก็เนี่ยแปะนะครับอันนี้เป็นต้นที่พระองค์เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับทรงปลูกเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557นะครับพระองค์ทรงมาปลูกต้นนี้เอาไว้นะครับว่าเมืองบุรีรัมย์หรือชื่อเดิมนะครับหรือว่าเมืองแปะนะครับที่เรารู้จักกันก็เปลี่ยนจากเมืองแปะมาเป็นเมืองชื่อบุรีรัมย์แทนนะครับผมนี่ก็คือความเป็นมาครับว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบหรืออาจจะทราบแล้วก็ถือว่าเป็นการเสริมความรู้ก็ไปด้วยนะครับนี่ก็คือต้นแปะนะครับนี่ครับดงภูเขาไฟเขากระโดงก็จะเป็นอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อด้วยครับที่เขาตั้งอย่างเงี้ยอันนั้นหินเหล่านี้ก็คือหินที่เกิดมาจากภูเขาไฟจริงๆใช่ครับแต่เห็นเป็นร่องรอยที่ยังให้เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นในลักษณะแบบคือต้องบอกท่านผู้ชมด้วยครับว่าคือหินนี้เป็นหินที่เกิดจากลาวาจริงๆนะครับไม่ใช่หินทั่วๆไปที่เราเห็นทุกนี่นะครับหินลาวาหินตัวเนี้ยหินบางหินก็คือสามารถลอยได้นะครับลอยในน้ำได้นะครับหินตัวนี้ทิศไปต่อไปก็จะเดินขึ้นแล้วนะครับพี่น้องคือตรงนี้ก็คือเป็นหินลาวาที่เอามาเรียงกันอย่างนี้อีกทีใช่อันนี้ก็จะเป็นการบูรณะใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับที่เขาเก็บมาจากหินลาวาทั้งหมดแล้วที่เราเห็นอยู่คือเป็นหินลาวาทั้งหมดแหละ
แต่นี้เขามาบูรณะใหม่เพื่อให้สะดวกแก่การท่องเที่ยวเดินเข้าไปชมที่ปล่องภูเขาไฟนะครับที่เราเห็นอยู่แต่ก่อนยังไม่ดีขนาดนี้นะครับเนี่ยอันนี้เขาบูรณะใหม่ทำใหม่นะครับเมื่อกี้เดินลงไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดินครึ่งนี่แหละครับผมนะครับมีถึงขึ้นไปข้างบนนู่นแล้วครับผมเราก็จะตามไปนะครับมีเหนื่อยนะครับผมพี่น้องนู่นครับข้างหลังนู่นฮะจวดโอเคกล้องจะสั่นหน่อยนะครับพี่น้องก้าวไปเรื่อยครับอย่างนั้นคุณจะหมดแรงก่อนนะเดี๋ยวก็พักก็หยุดแค่นั้นเองครับโอ้โเป็นบันไดทางขึ้นเขากระโดงนะครับ297ขั้นนะครับนี่พี่เราไปร้านนั้นไหมคนกำลังขึ้นเดินขึ้นมาแล้วนะ297ขั้นบันไดนะครับที่เดินขึ้นจากข้างล่างมาขึ้นข้างบนนี่นะครับขอใครอยากมาก็หรืออยากจะท้าทายในการเดินออกก็สามารถขึ้นมาได้นะครับผมยามลมลมนี่ายามสะดงนี่ถวายปางถวายเนตรขาลงนะครับตอนนี้ลงแล้วนะครับลงแล้วก็ลงนะครับทางก็จะชันหน่อยนะฮะนี่เราใช้เกียร์ต่ำสุดแล้วครับผมก็จะไปช้าๆอย่างนี้ครับทางลงจะเป็นอย่างนี้ค่อยเป็นค่อยไปก็จะลงมาที่เดิมนะครับแล้วทีนี้เราตรงไปไหมใช่ไหมแมนแล้วมันจะมีเลี้ยวขวาลงอ๋อตรงนี้คือปากปล่องภูเขาไฟเนาะใช่มันจะมีไว้เอามาถ่ายรูปเออแก้วรุ่นครับแล้วก็รุ่นครับผมรุ่นเราคราวเดียวกันนะอ๋อตรงนี้คือที่เราลงมาเนาะใช่เดี๋ยวที่ขึ้นนะดีโอ้ฟ้าธรรมชาติยังคงเป็นธรรมชาติอยู่ครับขึ้นลงทางเดียวครับผมเดินลงทางเดียวนะครับนี่ข้างๆเป็นป่าไม้ก็จะมีทางแยกอยู่ตรงนี้นะ
ครับนี่จะเป็นนี่เห็นป้ายนะครับจะเป็นป้ายขึ้นลงนะครับถ้าทางลงก็จะเลี้ยวขวาเราจะไปสะพานกันแบบนี้ไหมครับสะพานมันไม่มีจอดนะไม่มีจอดนะตรงบนครับจะจอดนะครับนี่สะพานมรรคแปดครับนี่สาวๆก็จะมาเซลฟี่ถ่ายรูปแล้วก็มาแล้วก็จะลงกันแล้วนะครับพี่น้องเราต้องใช้เกียร์ต่ำแล้วก็นี่เนี่ยใครมอไซค์ก็อยากจะเทโค้งก็อย่าเทมากนะครับเดี๋ยวจะได้ไปชมป่าชมนกชมเขาอยู่ข้างล่างนะทางลงก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็ทางก็ลงไปอีกถ้าใครไม่เคยมาก็อย่างที่เขาเตือนนะครับก็จะต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับมันมีทั้งลงแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยตอนนี้จะเป็นขึ้นนะแต่ถ้าใครที่เคยไปเขาพนมรุ้งก็จะโค้งเยอะกว่านี้หน่อยฮะอันนี้ยังไม่โค้งขึ้นลงๆนี่ไม่มากก็ต้องลงนะครับอันนี้ไปที่ไหนพี่นี่แหละถูกแล้วอ๋ออันนี้คือไปททบ5ช่วงนั้นอ๋อเขาเดินรถทางเดียวทำไมขึ้นมาทางนี้เนี่ยอันนี้ถนนเส้นทางอันนี้ที่ไปททบ5เนี่ยที่อันตรายนะครับอันนี้ไม่เจ็บจุฬาลงกรณ์ราชวิไลก็จะอยู่ติดเขากระโดงครับถ้าใครเห็นไม่เคยมาให้ดูว่าเอ๊ะมหาจุฬาอยู่ตรงไหนก็ไฮไลท์ก็คือเขากระโดงนั่นแหละครับที่เดียวกันนะครับพอมาติดเขากระโดงติดเชิงภูเขาไฟเขากระโดงเนี่ยครับนี่อาคารที่เราเห็นอยู่นี่ก็คืออาคารมหาลัยเหมือนเราก็จะมหาลัยก็ตั้งอยู่ในบริเวณวัดนะครับ